เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจงปฏิบัติตนต่อสิ่งนั้นด้วยความว่างเปล่าเพราะสิ่งนั้นได้ถูกซึมซับเข้าไปอยู่ในมหาสุญญตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเราจะปฏิบัติตนต่อสิ่งนั้นเป็นเหมือนความว่างเปล่าสิ่งใดที่ปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แล้วแต่เราจงเว้นขาดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือเขาเราจงเว้นขาดจากการยึดมั่นถือมั่นในการเห็นรูปได้ยินเสียงสัมผัสรับรู้ทั้งรสและกลิ่นพร้อมด้วยกายใจอันนี้ไม่ว่าจะสัมผัสอะไรมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในจิตจงพิจารณาสิ่งนั้นให้เป็นประดุจหนึ่งความว่างเปล่าเท่ากันกับจิตหนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือพุทธภาวะเป็นมหาสุญญตาความยิ่งใหญ่ไพศาลของความว่างเปล่าหรือมหาสุญญตานั้นมันกว้างขวางมากจนแม้กระทั่งมันรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่ในตัวมันได้ทั้งความดีความชั่วคนดีคนชั่วนรกสวรรค์มนุษย์และสัตว์พร้อมด้วยสิ่งต่างๆภูเขาและแม่น้ำท้องฟ้าและดวงดาวพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็มีอยู่ในมหาสุญญตานั้นด้วยความว่างเปล่านั้นได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายสังขารจิตใจล้วนอยู่ใต้กฎแห่งมหาสุญญตาดังนั้นมหาสุญญตาคือแหล่งแห่งชีวิตแหล่งแห่งธรรมแหล่งแห่งอริยธรรมและแหล่งแห่งคลังความรู้ทั้งหมดทั้งปวงจิตนั่นแหละคือมหาสุญญตาเมื่อใดบุคคลไม่ปรุงแต่งและเว้นขาดจากความคิดว่ามีคนดีคนชั่วมีดีมีชั่วเมื่อนั้นบุคคลนั้นกำลังเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่โดยทีเดียวคนทั้งหลายวิ่งวุ่นอยู่กับการแสวงหาซึ่งธรรมะคำสอนปากก็ท่องนิพพานนิพพานบ้างก็ท่องบุญกุศลบุญกุศลในขณะที่เขาวิ่งวุ่นหานิพพานหาธรรมะหาบุญกุศลจากคำตักเตือนของผู้รู้ที่อื่นแล้วเขาก็กำลังพลาดไปจากคำตักเตือนที่มีอยู่แล้วในกายในใจของเขาจิตคือมหาสุญญตาความกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกๆสิ่งหรือพุทธภาวะนั่นเองในความว่างเปล่าแห่งมหาสุญญตานั้นมันไม่ได้แยกสิ่งใดไว้ไม่ได้แยกคนดีคนชั่วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเสมอเหมือนกันหมดด้วยความว่างเปล่าดังนั้นบุคคลเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นต้นได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกตึกตรองในสิ่งนั้นแล้วจงพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมหาสุญญตาจงปฏิบัติตนต่อสิ่งนั้นอย่างอิสระภาพโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความว่างเปล่าคำสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวง
ไม่มีคำสั่งสอนใดวิเศษเท่ากับธรรมะและความรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางจิตใจของตนเองคือพุทธภาวะชีวิตของเราที่เกิดมานี้จะคุ้มค่าแค่ไหนเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมอันตรงของพระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายมัวแต่เรียบเลาะปฏิบัติอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติการกำหนดรู้ในชนิดต่างๆการเพ่งการจงใจรู้การจงใจมองการจงใจเห็นการบังคับจิตการสร้างแสงสว่างให้จิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลุมพรางของอวิชชาทั้งสิ้นตัวจิตแท้ๆนั่นแหละคือธรรมแท้ๆคือพระพุทธเจ้าแท้ๆคือพระธรรมพระสงฆ์แท้ๆจิตตัวนี้สิ่งนี้ภาวะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจดการจ้องการเพ่งการฝึกการฝืนใดๆหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเพณีข้อวัดข้อปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะจิตนี้เป็นของว่างเปล่าเป็นของไร้ตัวตนเป็นสิ่งที่อยู่อิสระเสรีจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแต่เนื่องเสียจากว่าอวิชชาครอบงำอยู่ผู้นั้นจึงไม่สามารถมองเห็นความจริงมองเห็นเนื้อแท้แห่งจิตแห่งพุทธภาวะที่มีอยู่ในจิตนั้นจึงได้เกิดการกระเพื่อมปรุงแต่งว่ามีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำมีนิพพานมีสงสารวัฏมีพุทธและสรรพสัตว์ทำให้พวกเขาเหล่านั้นกระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะวิ่งไปสู่พุทธภาวะดิ้นรนไปสู่มรรคผลนิพพานดิ้นรนแสวงหาธรรมะซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเขานั่นแหละคือธรรมะคือพุทธภาวะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนต่อให้เราหรือใครต้องการยึดมั่นถือมั่นไว้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถครอบครองไว้ได้ความดีที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่จิตไม่มีใครเป็นเจ้าของมันได้สุดท้ายมันก็ดับไปความชั่วที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่จิตก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นทาสรับใช้มันแท้ที่จริงแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนจะเกิดและดับไปล้วนจะเกิดและดับไปซึ่งเป็นกายแปลงของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แสดงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่โดยธรรมดาแล้วดังนั้นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเลยนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานอะไรเล่าคือความไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มาไม่ไปนอกจากความว่างเปล่าแล้วไม่มีอะไรจะเรียกชื่อมันได้ที่จะดูให้เหมือนดูคล้ายแต่กระนั้นแม้แต่ที่ชื่อว่าความว่างเปล่าเองก็ไม่สามารถที่จะบรรยายความเป็นจริงในภาวะแห่งมหาสุญญตานี้ได้ความอิสระเด็ดขาดจากความคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละคือมหาสุญญตาจิตนั่นแหละคือมหาสุญญตาจิตนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไปไหนตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแตกสลายโลกมนุษย์พระจันทร์พระอาทิตย์ตลอดเวลาตั้งกับหลายกับร้อยกับล้านกับก้อนหินดินน้ำเกิดขึ้นแล้วดับแตกสลายไปมหาจักรวาลย่อยยับดับศูนย์แต่จิตนี้ก็ไม่ได้ย่อยยับดับสูญไม่ได้แตกสลายไปไหนเลยจิตนี้เปรียบเสมือนความว่างเปล่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้มีทั้งความมืดความสว่างมีทั้งคนดีคนชั่วแต่กระนั้นตัวของมันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยดังนั้นพุทธภาวะหรือจิตเดิมหรือธรรมะเนื้อแท้หรือนิพพานนั้นไม่ใช่อันอื่น
นอกจากจิตหนึ่งนี้เท่านั้นสิ่งอื่นนั้นเกิดและดับเกิดและดับแตกไปแม้ความรู้สึกหนึ่งใดที่ปรากฏก็แตกดับไปความสงบและความไม่สงบทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นอาการของสมาธิความสงบและไม่สงบเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือเอาได้ความดีความชั่วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือเอาได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดและดับไปที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าที่เรากำลังนับถือกำลังกราบไหว้บูชาองค์ใดเล่าไม่เกิดไม่ดับก็องค์ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนี่ไงไม่เกิดไม่ดับความว่างเปล่านี่เองไม่เกิดไม่ดับจงปฏิบัติตนให้อิสระอยู่เหนือจากการมาและการไปอยู่เหนือจากความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงความคิดก็เป็นส่วนแห่งความคิดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถไปห้ามได้ว่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปตามธรรมชาติตามีหน้าที่เห็นรูปหูมีหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับรสเป็นต้นกายสัมผัสนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนที่พยายามจะปฏิเสธการดูรูปการได้ยินเสียงการสัมผัสการดมกลิ่นรับรสและการรู้สึกนึกคิดคนที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คือคนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผู้ที่พยายามหนีเรื่องราวต่างๆด้วยการวกวนอยู่กับความรู้สึกนึกคิดด้วยการปรุงแต่งเขาเหล่านั้นไม่สามารถหนีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดนี้เองส่วนผู้ใดที่ทำตัวทำใจออกจากความยึดมั่นถือมั่นปราศจากการปรุงแต่งโดยสมบูรณ์ผู้นั้นไม่ต้องหนีสิ่งใดก็ไม่เป็นทุกข์ผู้ที่เห็นความจริงแล้วปฏิบัติตนอย่างอิสระภาพเสรีจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ประหนึ่งว่าไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับจิตเราทั้งหลายมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีบุคคลคนหนึ่งใส่สร้อยคอทองคำน้ำหนัก20บาทเดินไปในฝูงชนทั้งหลายทั้งปวงเขาย่อมหวงแหนเป็นห่วงระมัดระวังกลัวว่าทองคำนั้นจะหายว่าจะมีผู้มาปล้นทองคำบ้างจะมีคนมาขโมยบ้างจะหลุดเสียบ้างคนเหล่านี้แม้จะนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขนั่งอยู่ก็ไม่เป็นสุขเดินอยู่ก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความคิดความกังวลแม้ว่าภายนอกเขาจะดูมีสง่าราศีวันหนึ่งผู้ใส่ทองคำน้ำหนัก20บาทนั้นได้เดินผ่านร้านทองคำช่างทำทองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งในทองคำเขาได้นำไปถามว่าทองคำของเขาเป็นทองคำชนิดใดทันใดนั้นนักช่างทองนั้นก็นำทองไปพิสูจน์ปรากฏว่าทองนั้นเป็นทองปลอมเมื่อเจ้าของทองนั้นได้รู้แจ้งซึ่งความเป็นจริงแล้วว่าทองที่เขาใส่อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นทองปลอมความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นมาตลอดเวลาได้จางคลายห่างหายไปเขาได้มีความรู้สึกที่หลุดออกจากความหวงแหนความกลัวความกังวลไม่ว่าจะนั่งที่ใดนอนอยู่ที่ใดเดินอยู่ที่ใดเขาก็ไม่ได้กลัวว่าทองนั้นจะหายแม้จะวางไว้ในที่ฝูงชนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีความเสียดายเลยเพราะเขารู้แจ้งแล้วว่านั่นคือทองปลอมชั้นใดก็เหมือนกันมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย
สังขารร่างกายความรู้สึกชีวิตจิตใจนี้เป็นแต่เพียงของปลอมสำหรับจิตเป็นแต่เพียงของเสกสรรขึ้นจากการนึกคิดปรุงแต่งของสังขารเท่านั้นเมื่อใดจิตได้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวของมันเองแล้วว่าตัวของมันเองเป็นแต่เพียงความว่างเปล่ามันจะสลัดความรู้สึกที่หวงแหนว่าเป็นเราเป็นเขาออกไปเสียสิ้นจะนั่งอยู่ที่ใดจะนอนอยู่ที่ใดจะเดินอยู่ที่ใดก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะเขารู้ว่ากายอันนี้ใจอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เสกสรรขึ้นจากการนึกคิดปรุงแต่งเขาจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอิสระภาพเสรีจากสิ่งเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะเหตุว่าเขารู้อยู่ในจิตของเขาเองแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงความว่างเปล่าเมื่อใดบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอดเห็นปรากฏการณ์ไม่เป็นปรากฏการณ์แล้วเมื่อนั้นบุคคลจะอิสระจากการรึงรัดจากสิ่งทั้งปวงด้วยของภายนอกทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นมาล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมเป็นมายาเท่ากันหมดบัดนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยธรรมะทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละการแผ่เมตตาไม่ได้หมายถึงว่าจะผลักดันให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรอดพ้นจากทุกข์ได้แต่การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในจิตอยู่ในกายในสังขารเรานี้ให้หมดสิ้นไปจากความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นเองเมื่อใดเราไม่ปรุงแต่งว่ามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลเมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอันหลุดพ้นจากวัฏสงสารอย่างสิ้นเชิง